อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าฉันท้องขึ้นมาจริงๆคุณจะให้ฉันทำแท้งไหมเธอก็รู้ว่าฉันไม่ชอบตอบคำถามสมมุติเธอลองถามตัวเองดูก่อนว่าพร้อมแล้วหรือยังอยากดังต้องเร็วหน่อยดังช้าเกินไปความสุขจะไม่ถึงสุดขีดนักเขียนยุคปัจจุบันจางอ้ายหลินก็ดูสิเนี่ยไม่ใช่ตอนที่21ลองดูสิไหนตรงไหนทุกคนหยุดงานก่อนมีข่าวดีจะประกาศไปฟังพี่เขาสิแผนปฏิรูปที่ฉันวางแผนมานานแล้วคุณนายฟางอนุมัติแล้วอย่างแรกคือเปลี่ยนทีมข่าวนาทีทองนับตั้งแต่อาทิตย์หน้าข่าวนาทีทองใหม่จะไม่รายงานแค่ข่าวทั่วไปหลังรายงาน30นาทีแล้วจะเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงวิเคราะห์เน้นย้ำข่าวในวันนั้นฉันจึงต้องการทีมงานที่เหนียวแน่นฉันจะเป็นคนเลือกเองซึ่งทีมงานนี้ไม่ขึ้นตรงกับใครแม้แต่บก.ก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายเงียบกริบถาม2ข้อรายการหนึ่งใช้ทรัพยากรมากทรัพยากรเพียงพอไหมข้อ2เฮียเฟยยังไม่พูดอะไรเลยคุณจะเป็นหัวหน้าโจรยึดอำนาจเลยไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพยากรข่าวนาทีทองใหม่ดูแลการเงินเองรับผิดชอบเองพูดง่ายๆคือถ้าฉันหาสปอนเซอร์ไม่ได้ทำให้สถานีขาดทุนจะตัดช่วงนั้นทิ้งทันทีข่าวนาทีทองคืนสภาพเดิมส่วนหัวหน้าโจรที่ว่าฉันก็แค่ทำตามหน้าที่ของฉันอย่าบอกนะว่าคุณไม่เห็นด้วยแค่ถามเฉยๆอยากให้รายการดังหัวข้อแรกสำคัญมากต้องเน้นด้านสังคมมีข้อถกเถียงประมาณหนึ่งถึงจะโดดเด่นเป็นที่สนใจขอให้เป็นข่าวที่ผู้ชมยังติดตาอยู่ว่าไงอะว่าไงใครมีไอเดียบ้างไหมมีไหมทำเป็นถามมีคำตอบอยู่แล้วจะถามทำไมงบประมาณคลังไม่ใช่แค่ตอนนี้เท่านั้นแต่กระทบทั้งปีเลยค่ะหัวข้อใหญ่มากมุมไหนดีล่ะทุกวงการทุกระดับชั้นช่วยใครอยู่ช่วยใครได้บ้างเชิญแขกมาร่วมทั้งสองฝ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ชมสนทนาแลกเปลี่ยนกันเขาท่านะเห็นด้วยดีใช่ได้ผู้ประกาศหญิงแคที่นะโอเคผู้ประกาศข่าวชายหวังเว่ยแนวคิดของนายดีมากมั่นใจที่จะทำไหมมั่นใจครับโอเคตกลงตามนี้แยกย้ายกันทำงานนะเรื่องแรกแยกย้ายกันเบื่อเบื่อแบบไม่หวังอะไรทั้งนั้นแหละพี่แม่เรียกผมเหรอครับโกรธเลยเปล่าครับแค่ผิดหวังฉันเลือกหวังเว่ยเป็นเพราะงานปฏิรูปสำคัญมากฉันไม่ควรถูกนินทาว่าดันแค่คนของตัวเองนายขำอะไรคุณอธิบายกับผมแปลว่าคุณแคร์ผมไม่เป็นไรครับผมเลือกที่จะอยู่กับคุณก็เลือกที่จะเชื่อคุณไม่ว่าคุณจะวางแผนยังไงผมก็ทำตามหมดถ้าไม่มีอะไรแล้วไปทำงานก่อนนะครับคืนนี้มาที่บ้านสิครับเจ้หัวไปแล้วพี่แมนอ้อนจนคุณนายฟางเปิดไฟเขียว
มาอย่างดุดันเฮียไม่กลัวเหรอตอนแรกเนี่ยฉันก็กลัวอยู่บ้างแล้วพอแมนพูดจบหายใจทั่วท้องทันทีน่าเชื่อหรือว่าคุณนายฟางเปิดไฟเขียวบอกตรงๆฉันคิดแค่ว่าไฟเหลืองเท่านั้นเองลองคิดดูถ้าคุณนายฟางมั่นใจในแผนปฏิรูปของเขาก็คงไม่เหมือนกับตอนนี้หรอกนี่หาช่วงเวลาทดลองดูแต่ต้องมีทีมงานเฉพาะกิจจัดคิวจัดตารางไว้ทั้งปีแล้วแต่นี่ไม่มีนายปล่อยให้รายการฉายไปก่อนเถอะถ้าได้เรตติ้งดีมีชื่อเสียงเราถึงค่อยมาห่วงกันตอนนี้อย่าเพิ่งหาค่าที่สองมาเดินถ้าหากรายการนี้ทำให้เรตติ้งตกไปแค่นิดเดียวก็จะถูกสั่งหยุดทันทีถ้าคุณนายฟางเขียนบทละครไว้แต่แรกแล้วเราแค่เล่นตามบทก็พอนายอย่าแย่งซีนไม่ต้องเล่นตุกติกให้หวังเวยขึ้นแท่นดีกับพวกเรามากเกิดอะไรขึ้นไม่เดือดร้อนถึงผมแน่นอนดูนี่นะพนักงานทุกคนวันนี้เริ่มข่าวนาทีทองใหม่ล่าสุดเหนื่อยกันหน่อยนะค่ะพร้อมเหนื่อยค่ะข่าวนาทีทองใหม่มีรายการใหม่เพิ่มเติมทุกหน้ากลับมาค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกวิเคราะห์งบประมาณคลังใหม่ถามว่าปีหนึ่งใช้เท่าไหร่ต้องสองซูมเลยงบประมาณของปีนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากระดับรากหญ้าเลยมีผู้ชมถามมาว่างบประมาณปีใหม่มีอะไรบ้างคะรัฐบาลเคยคิดที่จะช่วยเหลือระดับรากหญ้าบ้างไหมคะแผนการงบประมาณเป็นจุดสำคัญของสังคมค่ะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะมองข้ามไปบ้างทุกแวดวงของสังคมต่างก็เกื้อหนุนกันเชื่อมโยงต่อกันถ้าทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปในทางที่ดีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือทุกคนในสังคมแห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะดูหน้านี้หน่อยขอกราฟเพิ่มได้ไหมครับได้เลยครับสรุปได้ดีผมว่าฉันเองก็คิดว่าแบ่งทรัพยากรไม่ควรห่วงแต่คนกันเองแต่ต้องดูผลประโยชน์รอบด้านสุดท้ายก็วินวินกันหมดเดี๋ยวจะตายขอบคุณค่ะพี่แมนเมื่อกี้อาจารย์หยางพูดถึงงบประมาณครั้งนี้ SME ขนาดเล็กจะได้ผลประโยชน์สูงมากรายการใหม่ของเราเป็นที่นิยมมากเลยชาวเน็ตบอกว่าในที่สุดก็มีไอเดียใหม่แขกรับเชิญน่าเชื่อถือวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่ออขอไปทีบอกว่าควรทำแบบนี้ตั้งนานแล้วเขาว่าข่าวธรรมดาเปิดมือถือมาก็เจอแล้วจะดีใจทำไมเธอคิดว่าพวกคนดูชมเธอเหรอ แมนเป็นคนเตรียมงานเขาเป็นคนเชิญแขกมีไอเดียใหม่ก็เป็นผลงานของแมนดูนี่สิผู้ประกาศข่าวไม่ค่อยจะโอเคหวังเวยซื่อเกินไปนางยิ่งจ่อเก่งแต่จะแย่งพูดแค่ที่โชโปมีแต่อีโมจิน้ำลายไหลสงสารแขกรับเชิญจังไม่รู้จะมองตรงไหนดีฉันไม่ปล่อยให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์บั่นทอนสิ่งที่ตัวเองทำไปหรอกค่ะคำวิพากษ์วิจารณ์มีบางคนถือสาเธออย่าคิดว่าตัวเองเป็นเสาหลักนะเจ๊หัวไปแล้วแมนไม่รู้จะเลือกใครก็เลยต้องเป็นเธอร้อยเขาได้ไพ่ใบใหม่เธอจะกลายเป็นคนที่ถูกทิ้งคุณคิดว่าฉันควรทำยังไงก่อนอื่นเปลี่ยนเสื้อผ้าซะอย่าเดินแนวเซ็กซี่อีกข้อ2งานสังสรรค์กับพวกไฮโซอย่าไปร่วมอีกเลยข้อ3ต่อไปจะโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียต้องให้ฉันเป็นคนเลือกก่อนโอเคฉันจะเชื่อฟังคุณฝากคุณด้วยนะคืนนี้มีแข่งรถที่ทางหลวงฉวนจริงเสี่ยวเว่ยอ
ำลังไปวันนี้เอาคันเจ๋งมาบอกเขาว่าเตรียมเงินให้พร้อมเว้ยผมเจอเขาที่ทางหลวงฉนจริงรู้แล้วรีบมาเลยนะเอ้พี่เสว้ยหาอะไรเหรอมือถือฉันหายนะมือถือเหรอครับเสวยเขาน่าจะเห็นผมแล้วคืนนี้น่าจะมีข่าวใหญ่รีบมาเร็วเข้ามีปลิงเกาะขาต้องจัดการก่อนสถานีตำรวจเขตกลางนั่นไงคุณหลวงครับจุดเกิดเหตุเป็นที่แข่งรถผิดกฎหมายคุณมีอะไรจะพูดไหมครับคุณหลวงคะนอกจากคุณแล้วในที่เกิดเหตุมีรถคันอื่นไหมคะอย่าเข้าใจผิดครับผมเป็นผู้เสียหายผมมาสอนอเพื่อร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรถคันหลังขับตามผมหลบยังไม่ทันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับแข่งรถผิดกฎหมายใครพูดทรงเดชผมอาจจะฟ้องเขาหมิ่นประมาทขอทางหน่อยครับคุณหลวงคุณมีอะไรจะพูดกับคนเจ็บบ้างไหมครับไปเลยครับมาแล้วอยากครับแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะขอบคุณทุกคนปิดประตูเนื่องจากคู่กรณีเป็นลูกชายของหลวงปู่ฝันราชาโซฮาหลวงเจิ้นหยีกลายเป็นที่จับจ้องของสังคมตำรวจกำลังตรวจสอบระบุมาว่าไม่ว่าคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับใครก็จะทำอย่างยุติธรรม SNK News หวังเว่ยรายงานคุณพยาบาลเพื่อนฉันเข้าโรงพยาบาลฉันอยากรู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนคะเพื่อนคุณชื่ออะไรคะสแลชค่ะแล้วชื่อจริงล่ะคะที่ในข่าวบอกว่าเขารถชนแล้วเขา ICU ขึ้นลิฟต์ตัวนี้ไปชั้น3ค่ะขอบคุณค่ะสแลชคุณครับเดี๋ยวคุณครับฉันจะเยี่ยมเพื่อนฉันจะเข้าไปไม่ได้หรอกครับเพื่อนคุณมอแล้วขับอันตรายต้องสอบปากคำอีกอย่างนอกจากญาติแล้วห้ามเข้า ICU ไม่จริงหรอกเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกตำรวจมีสิทธิ์อะไรปรักปรำเขาสแลชฉันเองได้ยินไหมสแลชฟื้นขึ้นมาสิสแลชคุณครับใจเย็นๆก่อนนะตำรวจทำตามกฎระเบียบหมอบอกว่าอาการของเขาสาหัสมากช่วงนี้อาจจะยังไม่ฟื้นเราทำได้แค่รอนะครับฉันจะสืบความจริงให้ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นที่ทางหลวงชวนจริงรถสองคันชนกันที่เขาต้าเม่ากล้องหน้ารถของรถทั้งสองคันไม่มีเมมโมรี่การ์ดทั้งคู่เลยทนายที่ไปสอนอกับไซรัสถนัดคดีอาญาไม่ว่าจะค่าตัวหรือเปอร์เซ็นต์การเอาชนะติด1ใน3ของฮ่องกงถ้าไปสอบปากคำเป็นเพื่อนเฉยๆไม่ต้องเป็นเขาหรอกค่ะจางเจเหียนไปจุดเกิดเหตุเร็วขนาดนั้นก็น่าแปลกบังเอิญเกินไปเรื่องนี้มีเบื้องหลังแน่ช่างมันเถอะไปหาคลิปมาก่อนไม่ว่าวิธีไหนรีบไปหามาให้ฉันพี่แมนพอดีฉันไม่สบายค่ะอย่าบอกนะว่า
เธอท้องจริงๆก็ได้พักผ่อนมากๆขอบคุณพี่แมนมาชนแก้วชนเลยคุณครับอย่าจะมีอารมณ์นั่งดื่มกันอีกนะไม่มีอะไรออกไปเถอะพวกเธอก็ออกไปก่อนนะไปก็ได้จะบอกให้รู้นะตำรวจสืบขึ้นมาพวกนายก็เดือดร้อนก็รู้ว่าเรื่องมันดังอยู่ก็เลยไม่ได้ชวนนายไงตอนนี้เรื่องดังขึ้นมาให้ฉันเป็นแพ้คนเดียวไม่ต้องตกใจไปยังไงจอร์จก็ช่วยเราตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันว่ามีการแข่งรถผิดกฎหมายสื่อทุกสำนักบอกว่าเป็นอุบัติเหตุดังนั้นถ้านายไม่พูดมั่วทุกคนจะรอดพี่ไซรัสคุยกันหน่อยสิได้ข่าวว่าโชเฟอร์คนนั้นดื่มเหล้าเยอะมากคนใหญ่ขนาดนี้ก็คงใช่แล้วตลกจังรถชนจนพังยับแต่ขวดเหล้ายังดีๆอยู่แต่ไม่เป็นไรเมาแล้วขับหรือเปล่าไม่ได้ดูที่ขวดเหล้าดูที่ผลตรวจเลือดตอนนั้นผมรถชนผมตกใจมากงงมากไม่รู้อะไรเลยจำอะไรไม่ได้หลักฐานสำคัญอย่างเช่นคลิปหน้ารถหลุดออกไปหรือเปล่าไม่มีแล้วผมจัดการไปแล้วถ้าหลุดออกไปเดือดร้อนแน่เราได้ข่าวไว้มาก่อนผมจะมาถามคุณอีกรอบนะไม่ต้องเป็นห่วงอยากกลับมาจริงๆแล้วคงไม่ได้อย่างมากฉันก็ทำได้แค่ไปคุยกับบอกอหลีย้ายตัดบทของเธอทิ้งให้ฉันกลับไปฝ่ายนั้นไล่ฉันออกซะดีกว่าฉันทำจดหมายลาออกมาแล้วอย่างมากก็แค่เอาข่าวเจ้าเดียวให้ช่องอื่นไปจริงๆแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรพิเศษถ้าคู่กรณีไม่ใช่ไซรัสหรูมันไม่มีคุณค่าทางข่าวสักนิดเดียวอีกอย่างเธอจะไปไหนได้มีช่องอื่นมาทาบทามแล้วเหรอถ้ามีคงไม่ต้องเอาคลิปมาขายให้เราหรอกเป็นเด็กดีอยู่ที่นี่หลายปีทำงานสร้างผลงานเผลอๆอาจจะได้นั่งเก้าอี้แทนบก.หลีนึกแล้วว่าคุณช่วยฉันไม่ได้คลิปที่เห็นเมื่อกี้เป็นแค่ไตเติ้ลถ้าอยากกลับมาที่นี่จริงหาคนที่กล้าซื้อฉันส่งคลิปไปให้3คนใครให้ราคาสูงก็เอาไปต้องมีคนตาถึงมึงอ่ะฮัลโหลทนายชัยผมทำให้คนอื่นรถคว่ำเขายังไม่ตายเขายังมีสติแต่กำลังกากเลือดเต็มพื้นไปหมดเลย
ติดต่อฉันคนแรกแสดงว่าอยากได้คลิปนี้มากเงินแท้รับรองไม่แพ้ราคาของฉันยุติธรรมไม่รับสินบนใต้โต๊ะทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วซื้อไว้ตั้งหลายปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสให้ถือซะว่าเป็นการชดเชยให้กับครั้งนั้นนะสำหรับฉันแล้วเรื่องความรักมันความหมายของฉันก็คือเรามารายงานข่าวด้วยกันอีกครั้งข่าวพัฒนาโซนเก่าเราเคยเข้ากันได้ดีฉันทิ้งเรื่องเก่าไปหมดแล้วรวมถึงจังเจเหยียนในอดีตด้วยถือซะว่าให้น้ำใจฉันคลิปนี้สำคัญต่อเพื่อนฉันมากฉันไม่มีทางเลือกอื่นย้ายฉันกลับไปสิไม่ต้องเพิ่มเงินเดือนขอแค่เป็นผู้ประกาศข่าวก็พอ1สัปดาห์อย่างน้อยข่าวนาทีทอง5วันทำไมโลภมากจังเพราะฉันมีน้ำหนักพอเห็นเกิดคุณหรอนะถึงไม่ได้บอกว่าจะนั่งเก้าอี้คุณเธอเปลี่ยนไปแล้วงั้นเหรอฉันแค่เล่นตามกฎเกณฑ์ของพวกคุณเองนะตอนนี้มีเบี้ยเดิมพันฉันก็ต้องช่วยให้ตัวเองชิงอำนาจให้มากขึ้นต้องทำแบบนี้ฉันถึงจะปกป้องสิ่งที่ฉันคิดว่าคู่ควรให้ปกป้องคุณเข้าใจดีถ้าจำไม่ผิดเธอโสดแล้วใช่ไหมใช่แต่คุณไม่โสดอย่ามาหลอกฉันซะให้ยากแฟนของฉันร้องห่มร้องไห้ให้กับผู้ชายคนอื่นฉันไม่ต่างอะไรกับเป็นโสดที่ฉันจะพูดฉันให้ฟรีที่ฉันอยู่ในที่เกิดเหตุก็เพราะเสียเว่ยถ้าคุณมีอะไรก็ไปถามเขาตรงๆเลยน่าจะถูกกว่ามาซื้อกับฉันที่เธอยอมบอกฉันเพราะเห็นแก่รักเก่าใช่ไหมอย่าคิดนานนักล่ะตรงนี้อยู่ในเขตบริษัทนะไม่กลัวมีคนเห็นเหรอปกป้องข้อมูลของเธอไงว่าอย่างไรเหตุการณ์เป็นไงบ้างฮัลโหลทนายใช่ผมทำให้คนอื่นรถคว่ำเขาย้ายฉันกับเหลียวเยี่ยนกลับสถานีดันฉันเป็นหัวหน้าผู้ประกาศข่าวให้ฉันดูแลข่าวนาทีทองก็อีกแค่คลิปเนี่ยนะเพราะฉันประคองข่าวนาทีทองของเธอได้ต่างหากเขตที่เสียเวยเจ้หัวบางคนไปแล้วบางคนป่วยสถานีเหลือไม่กี่คนแล้วจริงๆทั้งความสามารถประสบการณ์ฉันก็คือช้อยที่หนึ่งประสบการณ์ขัดเบื้องบนเธอน่ะได้ที่หนึ่งย้ายเธอกลับมาไล่กัดฉันทุกวันเลยไม่ต่างกับจับหนูใส่ถังข้าวสารให้เธอทำแผนปฏิรูปของฉันพังอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันมีหรือไม่มีของเธอก็ไม่เป็นไรไม่รายงานข่าวเธอนาทีทองก็มีข่าวรายงานถ้าไม่สนใจจริงๆเธอก็คงไม่มาหาฉันที่นี่ตามที่ฉันเรียกร้องแต่รองบก.เหวินหุยซินเป็นคนมีศักดิ์ศรีต่อให้อยากได้ก็ต้องวางตัวสูงส่งฉันเข้าใจเธอค่อยๆคิดก็แล้วกันนะที่ฉันเรียกร้องก็ไม่ได้เยอะเลยเธอให้ฉันได้อยู่แล้วแต่อย่าคิดนานนักล่ะคนที่ให้ราคานี้ได้ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวแต่งงานนะไม่ใช่เด็กเล่นขายของการแต่งงานขนมแต่งงานแทบจะพร้อมหมดแล้วบอกขอเลิกตอนนี้หมายความว่ายังไงจะให้มองหน้าญาติพี่น้องยังไงคุณอย่าดุนักสิคะพูดเหมือนเป็นความผิดของเจียเหยียนคนเดียวนี่เจียเหยียนเราเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วถ้ามีอะไรนั่งลงค่อยๆ คุยกันก็ได้นี่คืนนี้เรานัดอันเลิศไปกินข้าวด้วยกันให้เธอสองคนคุยกันนะถ้าคิดว่าการแต่งงานทำให้เครียดเราก็เลื่อนออกไปนิดนึงอยู่กินกันตั้งหลายปีแล้วแต่งงานเป็นแค่พิธีการเองใช่ไหมนี่ฉันไม่ให้แกย้ายออกนะถ้าย้ายออกจะย้อนกลับไม่ได้อีกอันเลิศเป็นผู้ชายที่ดีคุยกับเขาดีๆเขาจะยกโทษให้เขาไม่ถือสาแกหรอกพี่ไม่ต้องพูดแล้วค่ะฉันตัดสินใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนใจเฮ้ย
ตอนนี้เรายังไม่กล้าบอกให้พ่อแม่รู้กลัวพวกเขาหัวใจวายแต่มันก็ปิดได้ไม่นานหรอกโทรมาทีไรก็เร่งให้จองตั๋วเครื่องบินจะมาร่วมงานแต่งฉันกลัวว่าพวกท่านจะมาเจอสภาพแบบนี้เข้าได้ค่ะได้เลยไม่ต้องห่วงฉันจะคุยกับพวกเขาเองจะขึ้นคานอยู่แล้วมาเลือกที่นอนใหญ่ๆทำไมอซอชอบนอนนุ่มๆหรือว่าแข็งๆคะแข็งๆเห็นไหมฉันไม่ชอบแบบนี้เลยจะตอบคำถามต้องมองสีหน้าสามีก่อนฉันอยากจะนอนแข็งหรือนุ่มก็ได้นอนขวางหรือนอนตรงก็ได้ทั้งนั้นต่อให้ไม่กลับไปนอนที่บ้านก็ตัดสินใจเองได้นอนเตียงใหญ่แล้วไงฉันนอนคนเดียวสบายจะตายไปฉันคิดดีแล้วต่อไปนี้ฉันจะตัดสินใจอะไรจะคิดถึงตัวเองเป็นอันดับแรกเพราะจนแล้วจนเล่าคนที่ดีต่อฉันที่สุดก็คือตัวฉันเองค่ะฉันไม่ยุ่งแล้วแล้วแต่กายเขาแล้วกันนี่ที่รักไฮฉันตุ๋นน้ำแกงกระดูกหมูให้เธอน่ะอ๋อวางไว้เลยคืนนี้กลับมาแล้วค่อยกินเนี่ยมาทั้งวันแล้วจะไปไหนอีกเหรอคนท้องต้องพักผ่อนมากๆสิฉันนัดเจฟไว้มีอะไรเก็บไว้พรุ่งนี้คุยที่บริษัทไม่ได้เหรอเอาเป็นว่าสำคัญมากๆไม่ไปได้ไหมอะไรกันนายหึงเหรอเธอไม่ห่วงฉันก็จะห่วงลูกในท้องบ้างนะขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าจะบอกนายยังไงดีแต่ตอนนี้ฉันรีบมากเลยกลับมาแล้วค่อยอธิบายให้ฟังนะบายขอบคุณค่ะไงสวัสดีครับเป็นไงบ้างวายอร่อยใช่ไหมล่ะรอนายนั่นแหละมาช้าจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาจะแนะนำให้รู้จักนะเสาหลัก SNK คนปัจจุบันผู้ประกาศข่าวหญิงซีซื่อฉิงไงธรรมดาธรรมดาเนอะที่พวกคุณรู้จักคือซีซื่อฉิงที่อยู่หน้ากล้องซีซื่อฉิงตัวจริงมีความเป็นไปได้หลายอย่างขอแนะนำให้รู้จักนะคะฉันชื่อสีซือฉิงจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสื่อสารมวลชนกำลังศึกษาต่อป.โทสาขารัฐศาสตร์เป็นผู้ประกาศหญิง SNK 5ปีแล้วฉันรู้ว่าประวัติการศึกษาไม่ค่อยเด่นดังไม่ใช่คนที่พวกคุณต้องการจะเลือกแต่ว่าอยู่ในวงการสื่อไม่ต้องการความเด่นความดังฉันมีแฟนคลับ 800,000 กว่าใน IG มี 80% เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 18-35 เป็นกลุ่มที่ไฟแรงที่สุดซึ่งเป้าหมายของพวกคุณก็คืออยากได้ยอดวิวจากคนในกลุ่มนี้ซึ่งนาทีนี้ฉันคือช้อยที่ดีที่สุดของพวกคุณค่ะมาดื่มกันหน่อย ชนกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเถอะไม่กล้าห่างแม้แต่ก้าวเดียวกลัวก็ฟื้นแล้วไม่มีใครอยู่ข้างๆมีหลอดเสียบเต็มไปหมดไม่รู้ว่าเขาหิวหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าหนาวหรือร้อนคุณจะมาขอใบลางานหรือจดหมายลาออกคะฉันไม่ได้มาคาดคั้นเธอฉันแค่อยากบอกว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่ฉันผ่านมาหมดแล้วทางนี้นั่งเฝ้าแฟนที่โดนยิงทางโน้นที่สถานี
โทรมายินดีกับคลิปที่ฉันถ่ายจอมโจรพี่แมนดูไหมคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้มแข็งเหมือนกับพี่นะฉันก็เป็นคนฉันฝืนเอานะฉันรู้แค่ว่าถ้าเขาฟื้นขึ้นมาถ้าฉันล้มลงใครจะดูแลเขาอะไรที่สวรรค์ลิขิตไว้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เกี่ยวกับสวรรค์ฉันเองสแลดไปตามเรื่องนั้นเพราะฉันคนเดียวก่อนไปเขาต้องบอกฉันแล้วแน่ๆแต่ฉันแย่เองทำมือถือหายรปภ.เก็บได้ในถังขยะslash ร้องไห้ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าอยากช่วยเขาก็ไปสืบความจริงมาให้ได้พี่จะมาที่นี่ทำไมฉันไม่มีเวลาไม่มีแรงเดาแล้วฉันไม่รู้ว่าพี่ตั้งใจมาช่วยฉันเดี๋ยวคิดจะหลอกฉันแต่ฉันไม่อยากเป็นหมาของพี่แล้วไม่ได้ทำเพื่อฉันแต่ทำเพื่อสแลชรายงานข่าวออกไปเป็นด้านบวกหรือลบข่าวมีผลกระทบแค่ไหนน่ากลัวแค่ไหนพวกเรารู้กันดีรู้ไหมว่าตอนนี้เธอเป็นคนที่เปลี่ยนทิศทางลมได้ดีที่สุดเธออยากจะให้ทุกคนจดจำว่าสแลชเป็นคนยังไงล่ะพี่แมนฉันยังไว้ใจพี่ได้ไหมคะไว้ใจตัวเองฉันไม่บีบบังคับเธอสืบได้อะไรมาบอกฉันได้ถ้าอยากให้ช่วยฉันจะช่วยเต็มที่ฉันแค่ไม่อยากเห็นเธอมานั่งคิดฟุ้งซ่านแต่จอร์จรู้จักกับไซรัสเรื่องหัวใจน่ะฉันไม่คู่ควรไม่คู่ควรสอนเธอแต่ใจเธอแคร์ใครกันแน่เธอรู้ดีที่สุดสำหรับเรื่องงานฉันเตือนเธอได้ว่าอย่าแหวกย่ายงูตื่นก่อนจะลงมือทำคิดให้รอบคอบก่อนแล้วก็การปรากฏตัวของจางเจียนไม่ได้บังเอิญระวังตัวไว้ด้วยเพื่อสแลชแล้วฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นดีเร็วๆหน่อยกำลังทำนี่ฉันทำเองอ๋อนี่ๆอย่าจะต้องอย่างอื่นนะผมมีลูกค้าหลายคนนะลูกพี่รีบหาที่เกี่ยวกับเราสิทำอยู่ครับทำอยู่ฉันดูคลิปรถชนแล้วรถคันนั้นดัดแปลงถามคนในวงการอะไรตัวนี้สั่งมาจากเมืองนอกเท่านั้นทั้งฮ่องกงมีอู่เดียวที่สั่งของได้ไม่ว่าใครถามให้บอกว่าไม่รู้อย่างเดียวห้ามผู้ส่งเดชนะครับครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับฉันอยากแต่งรถเอาไว้วิ่งบนเขาได้ครับรุ่นไหนล่ะครับจะเซิร์ชเน็ตให้ดูนะอ๋อได้คุณครับคุณครับไปนั่งคุยกันตรงโน้นดีกว่านะครับลบแล้ว 100% นี่ผู้หญิงคนนั้นมาจากสถานีคุณไล่เขาออกไปอย่าให้มาสืบเรื่องนี้อีกเขาอยู่สูงกว่าผมจะไล่ออกยังไงผมไม่สนคุณต้องช่วยผมห้ามพ่อผมรู้เด็ดขาดรถนาฬิกาเรืออยากได้อะไรพูดมาไม่มีอะไรอย่าปรากฏตัวเอาไว้ผมจะโทรหาโชเฟอร์เป็นไงบ้างหาอะไรเมมโมรี่หน้ารถไซรัสอยู่ที่คุณใช่ไหม
คุณปิดบังฉันอีกกี่เรื่องเพื่อนเธอบาดเจ็บฉันเข้าใจว่าเธอเสียใจแต่ว่าวู่วาไม่มีประโยชน์นะนิสัยของสแลชไม่มีทางเมาแล้วครับเพื่อนของคุณไม่ใช่คนดิบดีที่ไหนที่เขาพูดออกมามีแต่คำโกหกพวกเธอเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อผู้ใหญ่มีความลับมันไม่แปลกแต่ว่าตอนที่เธอมีความลับอย่าคิดว่าฉันมีความลับไม่ได้เรื่องทุกอย่างผูกติดกันเธอสืบได้อะไรบอกฉันบ้างหรือเปล่าส่วนที่ฉันสืบได้มาทำไมต้องบอกเธอด้วยอีกอย่างเธอไปเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลเฝ้าผู้ชายคนอื่นฉันเคยห้ามเธอไหมเคยหวงเธอไหมไม่เคยเลยตอนที่เธอสงสัยฉันใช้ฐานะอะไรเธอตั้งสติให้ได้ก่อนเราค่อยมาคุยกันไม่จำเป็นฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณเนี่ยเมื่อคุณเลือกที่จะอยู่อีกฝั่งก็อย่าโทษฉันกับพี่แมนตำรวจกวาดล้างบ่อนพี่นกกระจอกผิดกฎหมาย3แห่งทั้งหมดจับกลุ่ม65คนถ้ามองเห็นไม่ชัดก็ใส่แว่นเถอะโอเคฉันต้องให้ได้เลยดีกว่าถ้าที่ตำรวจตรวจสอบระยะนี้ทำไมถึงเปลี่ยนลุคอยากเป็นไอดอลเหรอก็อยากจะเปลี่ยนลุคจะได้สดชื่นขึ้นตอนนั้นจอร์ดน่ะเพราะเขาเปลี่ยนลุคหลังจากนั้นก็ได้ดิบได้ดีเดินคนละแนวทำไมต้องเอาอย่างเขาด้วยเขามีประสบการณ์มากกว่านาย10กว่าปีประเภทเลียแข้งเลียขาน่ะทำได้เหรอโอเคต่อให้นายทำได้จริงๆนายก็เป็นได้แค่จอร์ด 2.0 มันไม่ดีหรอกแล้วเธอล่ะจะแกล้งทำเป็นท้องทำตัวเป็นแม่สีเรือนต่อกันเหรอเอาเป็นว่าไม่ใช่แนวเซ็กซี่ฉันเคยอยู่กับพี่แมนอยู่กับจอร์ดแล้วไงล่ะยังไม่เคยได้กดกริ่งประตูบ้านคุณนายฟางเลยฉันไม่อยากยืนอยู่กับที่ฉันต้องลุยออกไปให้ได้ช่วยหยิบมือถือฉันให้หน่อยเจฟฮัลโหลวันดีคุณนายฟางรอนานไหมไม่นานค่ะดอกไม้นี่ฉันเอามาจากบ้านเป็นไงบ้างฉันไม่รู้เรื่องดอกไม้แต่ว่าสวยดีค่ะแค่นี้เหรอนักข่าวควรมีมุมมองหลากหลายด้านนะฉันรู้แค่ว่าดอกไม้อยู่ต่างที่มีคุณค่าต่างกันปลูกข้างถนนไม่ค่อยมีคนชื่นชมแต่ถ้าอยู่ในร้านดอกไม้ราคาแพงจัดช่อห่อให้สวยหน่อยจัดนิทรรศการก็ยังได้แต่สุดท้ายก็เดินทางเดียวกันหมดยังไงก็ต้องเหี่ยวเฉาถึงเหี่ยวเฉาแต่ก็มีคุณค่าบางครั้งอาจจะถูกคิดว่าเป็นขยะโดนเอาไปทิ้งบางครั้งมีคนใส่ปุ๋ยพรวนดินดีต่อลูกหลานเรื่องคุณค่าอยู่ที่มุมมองของคนบางคนเห็นว่าดีบางคนเห็นว่าแย่บางคนเห็นเป็นเบี้ยเดิมพันความรู้สึกที่ฉันได้จากเธอวันนี้แตกต่างจากครั้งก่อนมากคุณนายฟางฉันไม่อยากรบกวนเวลาคุณฉันไม่อยากทำหนังสือพิมพ์ไม่อยากแต่งงานทั้งชีวิตเหลือเพียงอย่างเดียวที่ฉันอยากทำหนึ่งคือกลับสถานีเป็นผู้ประกาศข่าวที่ยอดเยี่ยมไม่ก็ร่วมมือกับตำรวจช่วยกันปิดคดีหนุ่มไฮโซซิ่งรถกลางดึกได้รางวัลพลเมืองดีถือเป็นรางวัลปลอบใจเธอไม่ยอมหรอกคุณเป็นคนสุดท้ายที่ฉันเดิมพันถ้าคุณก็ไม่เอาถึงไม่ยอมยังไงก็จนตรอกแล้วค่ะอืม
มากตัวนี้ครั้งก่อนฉันให้เธอนึกว่าเธอไม่ต้องการที่แท้เธออยากได้มากกว่านั้นไม่ต้องห่วงถ้าเธอคู่ควรคุณนายฟางก็พร้อมจะให้นี่นายนี่นายฮัลโหลทนายใช่เมื่อกี้ผมทำให้คนอื่นรถคว่ำเขายังติดอยู่ในรถยังไม่ตายแต่กระอักเลือดอยู่แต่เย็นๆตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่วงเวียนชิงหลงเมื่อกี้มีรถหรือว่าใครเดินผ่านหรือเปล่าไม่มีฟังผมพูดนะปกติบนรถคุณจะมีเหล้าใช่ไหมไปเอามาพอไปตรวจเลือดก็จะรู้ว่าเขาดื่มหรือเปล่าหลอกใครไม่ได้หรอกผมตายแน่ฟังผมก่อนเอาเป็นว่าผมพูดคุณก็ทำตามข้อแรกกลับไปที่รถตัวเองดึงเอสดีการ์ดกล้องหน้ารถของคุณทิ้งไปแล้วเอาเหล้าของคุณไปเทที่ตัวเขาแล้วขวดเหล้าทิ้งไว้ข้างเขาสุดท้ายเอาเอสดีการ์ดกล้องหน้ารถเขาออกมาด้วยทุนทรัพย์ของสื่อมวลชนคือรักษาจรรยาบรรณความยกย่องที่ได้จากจรรยาบรรณหามายากเสียไปง่ายกฎเกณฑ์ของหนังสือพิมพ์มอนทรีอัลแคนาดาไอ้ลูกแล้วขอโทษครับคุณพ่อผมขอโทษตอนนั้นวุ่นวายมากผมไม่ได้ตั้งใจแกพี่ฝันตอนที่22ลูกยังเด็กค่อยๆสอนโถ่ยหน้าโมโหทนายชายเป็นคนสอนผมผมรู้ว่าพ่อกำลังประมูลงานรัฐอยู่ผมกลัวมีผลกระทบถึงทำแบบนี้ไอ้อวดฉลาดขับรถโดยประมาทขึ้นศาลสุขดีได้แต่รู้ไหมว่าตอนนี้ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแกต้องติดคุกแน่ไม่เอานะคุณพ่อผมไม่อยากติดคุกผมไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆใครบ้างไม่เคยผิดผู้ใหญ่อย่างเราบางครั้งต้องคอยเช็ดก้นให้ลูกบ้างไปนั่งไปลุกขึ้นฉันจะบอกให้รู้นะยังดีที่คุณนายฟางช่วยห้ามเอาไว้ยังไม่ขอบคุณคุณนายฟางอีกขอบคุณคุณนายฟางเรื่องนิดเดียวเองจ้ะโลกใบนี้ฉันไม่ช่วยคุณก็ต้องพึ่งคุณช่วยฉันความสัมพันธ์ถึงจะยั่งยืนเฮ้ยหวังว่าพรุ่งนี้ตอนตื่นขึ้นข่าวที่ออกมาไม่ใช่เจิ้นยีก็พอแล้วไม่ต้องห่วงค่ะคนสมัยนี้เมาแล้วขับมีโทษหนักมากทาง SNK ก็มีหน้าที่รายงานด้านนี้ยินดีที่ได้ร่วมมือขอบคุณที่ช่วยไปบ๊ายบายบ๊ายบายแกฟังให้ดีนะนอกจากครอบครัวไม่มีใครทำงานให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าแกยอมรับเท่ากับถูกผูกมัดบังคับให้แกทำสิ่งที่แกไม่อยากทำหัวข้อข่าวนาทีทองของคืนนี้เธอได้ยินแล้วใช่ไหมคุณนายฟังข้อแลกเปลี่ยนของเราคือ SD card จ
ฉันจะไม่รายงานข่าวที่ไม่มีหลักฐานตำรวจสงสัยว่าเขาเมาแล้วขับฉันไม่ได้ให้เธอพูดออกจากปากว่าถูกหรือผิดฉันมีเพื่อนในสภาสนใจหัวข้อนี้มากส่วนคนดูจะคิดยังไงมันก็เรื่องของคนดูถ้าเธอไม่อยากรายงานฉันให้คนอื่นรายงานแทนก็ได้ฝ่ายโซเชียลหน้าตารสชาติกับความอร่อยไม่มีปัญหาแต่ผลตรวจออกมาว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อวัวเลยเป็นเนื้อหมูที่ผสมกับสารเคมีตบตาคนกินลูกชิ้นเนื้อไม่มีเนื้อวัวก็ไม่แปลกนี่ขนมปังสับปะรดจะมีสับปะรดเลยงั้นก็โฟกัสไปที่ผู้บริโภคดูไหมว่าตัวเองกินอะไรลองคิดดูนะถ้าใครบางคนไม่กินเนื้อหมูแต่กินลูกชิ้นเนื้อวัวที่ทำจากเนื้อหมูอย่างเช่นอิสลามมีความผิดนะบาปมากเลยด้วยดีมุมนี้ดีมากหลิวเยี่ยนอ้าวเจเหียนมาทำไมเหรอไปกันไปไหนอะกลับสถานีเดี๋ยวก่อนผมไม่เห็นรู้เรื่องเธอบอกว่าอยากบุกตะลุยกับฉันโอกาสมาแล้วเดี๋ยวแต่ขอฉันทำงานที่ค้างคาก่อนได้ไหมคะทำอะไรลูกชิ้นเนื้อไม่มีเนื้อวัวลูกชิ้นกุ้งมังกรไม่มีกุ้งมังกรในโลกโซเชียลมีข่าวแบบนี้ทุกวันถ้าทำเพิ่มอีกหนึ่งหัวข้อคนที่กดแชร์มีกี่คนกันไม่ต่างอะไรกับหลอกคนกดไลค์ทั้งบริษัทฉันไว้ใจเธอคนเดียวนะไปกันยินดีต้อนรับครับผู้ประกาศข่าวหลิวอย่าล้อเล่นนะมายืนทำไมอย่าว่างเหรอไม่ต้องไปทำข่าวเหรอมีคนไปทานแล้วนี่กองทัพเหยียนกลับมาทั้งทีฉันไปอยู่ด้วยได้ยังไงกองทัพเหยียนไหนอ่ะมีคนเป็นเจ้าเดิมพันว่าขุนศึกตระกูลเหมือนกับกองทัพเหยียนใครจะชนะฉันทายไป10 เหรียญให้เธอเลยนะตารางผู้ประกาศข่าวยังไม่ออกวันไหนเธอนั่งเก้าอี้ตัวนั้นฉันจะลางานเอาป้ายไฟไปเชียร์เธอในห้องสอบนายคิดว่าอาจารย์เรียกฉันกลับมาเพื่อที่จะตั้งพรรคแบ่งพวกเหรอวันก่อนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนทางหลวงฉวนจิ่งค่ะโชเฟอร์ที่หมดสติถูกสงสัยว่าเมาแล้วขับเมาแล้วขับเป็นการเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบต่อผู้ร่วมทางเจ้าหน้าที่รัฐออกมายืนยันว่าจะเพิ่มข้อหาเมาแล้วขับบวกกับตั้งด่านตรวจสอบให้เข้มงวดกว่าเดิมมีส.ส.แนะนำให้เพิ่มค่าปรับคดีอาญาใครเป็นคนเขียนบทให้เขาเจเหียนเขียนเองไงไม่ใช่บทที่ฉันตรวจนี่นะโอ้เปลี่ยนเองซะด้วยเจเหียนฉลาดขึ้นแล้วเหตุการณ์นี้เป็นที่สนใจของสังคมตำรวจออกตรวจสอบตั้งด่านหลายจุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจังเจียนทำแบบนี้เท่ากับชักจูงให้คนดูคิดว่าโชเฟอร์เมาแล้วขับไม่เป็นกลางเลยพี่แมนอย่าบอกว่าฉันพูดนะได้ข่าวว่าเจียนกลับมาได้เพราะมีคุณนายฟางหนุนหลังแถมยังประกาศแล้วว่าภายใน3 เดือนจะเลื่อนเป็นหัวหน้าผู้ประกาศภายในครึ่งปีเป็นรองบก.บนโลกนี้มีมุมมอง2 ด้านหรือมุมมองหลายด้านขึ้นอยู่ที่จุดยืนของแต่ละคนค่ะแต่เรื่องบางอย่างมีแค่ด้านเดียวผิดถูกดำขาวชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีสีเทาค่ะต่อหน้าชีวิตคนนั่นคือตัวอย่างที่ให้เห็น
พวกเราหวังจากใจว่าเมาแล้วขับทำให้เสียชีวิตจะลดลงได้เพราะนโยบายของรัฐวันนี้ข่าวนาทีทองวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้ดิฉันจังเจียเหยนสวัสดีค่ะทำงานแล้วเหรอเธอขโมยมือถือฉันเธอเห็นข้อความแล้วไปถ่ายที่เกิดเหตุใช่ไหมจังเจียนเธอใช้ลูกเล่นแย่งข่าวฉันไม่ถือสาแต่ทำไมดึงสแลชไปเกี่ยวด้วยถ้าประกาศข่าวไปแบบนั้นนี่คือหลักการทำข่าวของเธองั้นเหรอเธอใช้อารมณ์มากเกินไปหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอกับสแลชไม่ธรรมดาถ้าเธอทำข่าวต้องลำเอียงแน่ทุกอย่างไม่ว่าอะไรฉันไม่แย่งกับเธอเลย ฉันแค่ขอคืนความเป็นธรรมให้สแลชเท่านั้นเองถ้าเธอคิดว่าเธอทำได้ฉันยินดีให้เธอมาชิง เขานอนอยู่ที่ ICU ลุกมาเถียงไม่ได้ต้องพึ่งเราออกเสียงแทนเขาฉันแค่ไม่อยากให้เขาเหมือนน้องสาวฉันโดนคนชี้นิ้วด่าฉันแค่คืนความเป็นธรรมให้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวสิจะได้ออกเสียงแทนเขาได้ขอตัวนะแล้วเธอจะเสียใจอย่างน้อยฉันก็เป็นคนเลือกเองเธอล่ะมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ให้คนอื่นเลือกให้ต้องพึ่งสแลชพึ่งพี่แมนพึ่งจอชเธอขาดพวกเขาเท่ากับไม่มีตัวตนจังเจียนปล่อยฉันอย่าเพิ่งไปปล่อยฉันอย่าเพิ่งไปไม่เห็นกล้องวงจรปิดเหรออยากให้ฉันเอาไปทำข่าวไหมเธออยากเป็นนางเอกไหมฉันกูจะตั้งชื่อสกู๊ปว่านางฟ้าคุณธรรมปกป้องคนเมาแล้วขับหรือว่าผู้สื่อข่าวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรน่าสนใจกว่ากันโชคดีนะว่าไงดื่มกาแฟไหมไม่ต้องวุ่นวายหรอกคุณลืมของไว้ที่นี่ใช้ข้ออ้างแบบนี้เรียกฉันกลับมาจะพูดอะไรขอคืนดีเหรอแต่คุณก็ยังมาอย่าเข้าใจผิดฉันแค่สงสัยก็เลยแวะมาดูว่าคุณไม่มีฉันแล้วจะเป็นยังไงผมรู้คุณไม่มีผมคุณก็ยังมีความสุขได้ผมเห็นในทีวีแล้วจะมองดูคุณในตอนนี้ผมรู้สึกไม่คุ้นเคยเลยข่าวนาทีทองปฏิรูปคุณยังไม่ชินมันไม่เกี่ยวกับรายการหรอกแต่เป็นตรงนี้ผมขอเตือนคุณในมุมของกฎหมายเมาแล้วขับไม่ได้ดูว่าบนรถมีขวดเหล้าหรือเปล่าแต่ดูว่าตัวอย่างเลือดมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าฉันแค่รายงานตามภาพที่ฉันถ่ายได้คุณในอดีตจะไม่รายงานแบบนี้คนขับหมดสติอยู่เขาเป่าตรวจสอบแอลกอฮอล์ไม่ได้ต้องสันนิษฐานว่าเขาไม่ผิดทำไมคุณถึงยืนยันว่าเขาเมาแล้วขับเมื่อก่อนถ้าคุณเห็นคนอื่นรายงานแบบนี้คุณจะด่าพวกเขาว่ารับสินบนรู้ตัวไหมว่าคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วแต่คุณจะพูดฉันไม่เก่งพอจะเอาใจคนทั้งโลกคุณเลิกข้างคุณมาจบข้างของคุณเศร้าจิตเลิกคุณนี่ว่างมากนะอุตส่าห์เรียกฉันมาทะเลาะด้วยจริงสิพี่ใหญ่กับอาซ้อฉันไม่อยากรู้ว่าพวกเขาพูดอะไรบ้างฉันจะกลับแล้วจะเย็นรอผมแป๊บนะใครๆก็เตือนให้ผมคืนดีกับคุณแต่พอดูข่าวเมื่อกี้นี้แล้วผมทำไม่ได้จริงๆ
ข้อความนั้นไม่ใช่ข้ออ้างคุณเอาของคุณกลับไปเถอะผมพูดความจริงกับคุณมาตลอดแต่ดูคุณสิบ๊ายบายคุณจังช่วยคืนกุญแจให้ผมด้วยตามอาจารย์หมอมาเร็วสแลชคุณออกไปก่อนนะคะหมอจะทำงานค่ะสแลชไปก่อนค่ะชีวิต1405กดปุ่มสิปุ่มนี้อุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปเล่นไพ่กับการใช้ชีวิตไม่ต่างกันรีบร้อนไปก็เท่านั้นจี้เหยียนเพิ่งเคยมานั่งเดี๋ยวก็เข้าที่เองแล้วนะอีกนานไหมล่ะจะให้ช่วยตลอดไม่ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกรองบก.ท่านไม่ต้องให้เธอคอยเช็ดก้นให้หรอกเรารออะไรอยู่เหรอทอดลูกเต๋าต้องกดปุ่มนี้13ฝั่งนี้เหลือ5เล่นเกมไพ่นกกระจอกทั้งคืนรู้แค่ว่าเล่นยังไงไม่รู้เรื่องแจกไพ่ขอโทษนะคะคุณนายฟังนึกว่าจะได้เล่นสัก4รอบสงสัยรอบเดียวก็คงไม่จบพี่คะไพ่นกกระจอกไม่ธรรมดานะคะเป็นไงบ้างเริ่มได้หรือยัง7แต้มเอ้ยเดี๋ยวค่ะ8แต้ม3 4 5 8ผสมนกเฮ้ยผสมนกไม่เล่นแล้วทีน่ากินข้าวเถอะผสมปนเปมั่วไปหมดเลยขอโทษค่ะคุณนายฟังคุณนายฟางใช่คนที่ถือสาเรื่องแบบนี้เพราะว่าคุณนายฟางมีเรื่องกลุ้มใจมากกว่าเอาเฟยรู้ใจฉันที่สุดแล้วบนโต๊ะตัวนี้มีแต่คนกันเองคุณนายฟางมีอะไรก็พูดได้เลยพวกเราอาจจะแบ่งเบาให้ได้ไงสู้ต่อไปโง่ต่อไปไม่เก็บของเหรอไม่เก็บเดี๋ยวก็ย้ายแล้วฮะอ่ะฉันให้เธออะไรคะว้าวสวยจังเลยขอบคุณค่ะแต่ฉันไม่ค่อยใช้เครื่องประดับรู้สึกว่าใส่เวลางานไม่ค่อยสะดวกเอาไว้ใส่ตอนเป็นผู้ประกาศข่าวออกทีวียังไงก็ต้องมีต่างหูดีๆสักคู่ไว้ดึงดูดสายตาอ
เรากลับมาครั้งนี้ฉันสัญญาเราจะไม่ถูกใครชี้นิ้วด่ายุคสมัยของพี่แมนผ่านไปแล้วจากนี้เราจะสร้างโลกแห่งข่าวที่เราใฝ่ฝันรอคอยมานานเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเราจะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ เคยคิดไม่ว่าชื่อของหลิวเยี่ยนบ่งบอกถึงอะไรหญิงโง่ทารกปีใหม่หรือว่าเป็นมืออาชีพมีความกล้าตะลุยออกเสียงเพื่อชาวบ้านเธอมั่นใจที่จะสู้ไปพร้อมกับฉันไหมค่ะผ่านเหตุการณ์มามากมายอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งฉันให้โอกาสฉันตั้งเยอะฉันจะตั้งใจทำงานตอบแทนคุณไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเยี่ยมทำให้ได้200คะแนนอย่าให้ใครดูถูกฉันมีข่าวแฉความปลอดภัยของอาหารมั่นใจว่าจะทำได้ไหมได้ค่ะทินซือเป็นกรุ๊ปอาหารอันดับต้นๆของฮ่องกงมีคนบอกว่าอาหารมีปัญหาฉันจะให้เธอกับ PM ไปสำรวจโอเคตารางคิวใหม่ข่าวนาทีทองเจเหยียน4วันหลิวเยี่ยน1วันเคที่แค่2วันเองพี่แมนทำไมจัดคิวแบบนี้ครับฉันไม่เกี่ยวพี่ฉันสั่งมานะคุณนายฟางจัดคิวชั่วคราวหรือระยะยาวกันคะจางเจเหยียนยังเก่งไม่พอพี่ฉันบอกว่าลองดูสัก2อาทิตย์ใครเป็นผู้ประกาศไม่ได้สำคัญที่สุดปัญหาใหญ่สุดคือข่าวนาทีทองยังอ่อนไหวความสามารถไม่พอเรายังจัดคิวตัดสินเองไม่ได้นี่ต่างหากที่เป็นปัญหาใหญ่เห็นที่จางใจเย็นไม่ฟังเราก็น่าจะรู้แล้วแต่ถ้าหนึ่งสัปดาห์มีสิทธิ์ขาดแค่2วันจะกระทบต่องานปฏิรูปเรานะครับเราถึงต้องสู้ไงต้องทำข่าวใหญ่ดึงสปอนเซอร์ใหญ่มาพอพี่ฉันจะแทรกแซงก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนฉันจะไปหาข่าวร้อนแรงมาค่ะฉันตั้งใจว่าจะหาสปอนเซอร์เองถ้างั้นเคที่ฉันมีข้อมูลหลายหัวข้อเหมาะจะทำสกู๊ปให้ข่าวนาทีทองฉันขอไปเตรียมตัวก่อนนะโอเคฉันไม่บังคับขอบคุณค่ะพี่แมนพี่แมนผมไปเป็นเพื่อนไหมก็ดีนายดื่มแทนฉันได้เดี๋ยวฉันส่งข้อมูลให้นะท่องให้ดีๆถ้าฉันเมานายต้องคุยแทนฉันได้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงเซเว่ยไม่มาทำงานลาก็ไม่ลาจะมาไม้ไหนผมก็ไม่รู้ลองโทรถามเขาดูสิฉันถามเหรอถ้าฉันหาตัวเจอจะมาถามนายเหรอเข้าใจผู้กล้าย่อมแพ้ใจหญิงงามแต่เมื่อผู้หญิงกลายเป็นภาระนายควรจะคิดแล้วว่าต้องจัดการยังไง SNK เปลี่ยนไปแล้วมีลูกทีมหญิงเหรอเล่นนายตายได้เจเหยียนจ้องเล่นงานแมนผมไม่ขวางเขาหรอกพวกเราไม่เกี่ยวด้วยประเด็นคือหัวหน้าผู้ประกาศข่าวเป็นการไต่เต้าทิศดีฉันเตือนแล้วนะระวังตัวด้วยล่ะที่เราคุยกันในโทรศัพท์คุณว่าอาหารของเทียนสื่อมีปัญหาคุณช่วยพูดให้ละเอียดหน่อยได้ไหมคะบริษัทของเรารักษาคุณภาพของแต่ละสาขาอาหารที่ปรุงเสร็จจะส่งมาจากครัวกลางครัวกลางที่ว่านั้นที่จริงแล้วเป็นแค่โรงงานอาหารที่อยู่ในอาคารอุตสาหกรรมช่วงนี้กระทรวงศึกษามีประมูลอาหารกลางวันให้300โรงเรียนคิดกันเป็นร้อยล้านเธอว่า2กลุ่มไหนจะได้ประโยชน์ก็เทียนสื่อไงแต่อีกเจ้าหนึ่งเธอต้องไปรู้แน่ๆราชาโซฮากลุ่มของพ่อไซรัสไงนี่เธอไม่แปลกใจเหรอไอ้ก็มันเป็นงานประมูลเจเหียนคงเห็นแก่เด็กนักเรียนมากกว่าฉันแค่กลัวเธอถูกหลอกใช้ช่วยคนอื่นเล่นงานคู่แข่งหนึ่งอาทิตย์ก่อนผสมนกรู้สึกว่าคุณนายฟางมีเรื่องกลุ้มใจลูกหลานไม่เป็นโลเป็นพายพ่อแม่มีแต่กลุ้มใจวันนี้หลวงปู่ฝันโทรหาฉันบอกว่าเพราะอุบัติเหตุรถของลูกชายทำให้หุ้นตกหลายวันถามฉันว่าพอมีวิธีไหมรู้สึกว่ากำลังมีประมูลอาหารกลางวันของโรงเรียนฮ่องกงอยู่ถ้าชนะประมูล
จะช่วยปั่นหุ้นขึ้นไปทันทีเลยแล้วถ้าไม่ชนะล่ะนี่คุณนายฟังไม่ต้องห่วงหรอกง่ายจะตายเราช่วยกันโปรโมทเขียนบทประชาสัมพันธ์ทำสกู๊ปช่วยโฆษณาให้สินค้าสักหน่อยงานพวกนี้เราทำจนชินไม่ยากเลยแม้จัดการได้ถ้าโปรโมทตอนนี้ผู้ชมจะรู้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์อาจจะได้ผลตอบรับที่กลับกันทำข่าวถ้ามีข่าวที่ใหม่กว่าร้อนแรงกว่าทุกคนจะลืมข่าวก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าตอนนี้คู่แข่งของคุณหลัวถูกขุดคุ้ยข่าวเช้าขึ้นมาคิดว่าพอจะช่วยได้ไหม ยังดีที่เธอทำงานไม่ห่วยแตกเหมือนเล่นไพ่ฉันจะให้โอกาสอีกรอบนี้ห้ามผสมน็อกอีกนะขอบคุณค่ะ ใช่แล้วมาเล่นไปเล่นใหม่ จำไว้นะน็อกตัวใหญ่ๆหน่อยผมชื่ออู๋เป่าหลงจ้าชิงอีเป็นภรรยาผมคืนวันจันทร์ตอนแรกนัดกันว่าจะไปดูดาวบนเขาแต่เขาไม่มาตามนัดหลังจากนั้นผมหาเขาไม่เจอไม่มีข่าวเขาเลยตำรวจให้ผมกลับมารอที่บ้านแต่ว่าผมนอนไม่หลับเลยสักคืนผมอยากจะให้ช่วยตามหาภรรยาผมคุณอู๋คิดว่าเป็นการลักพาตัวหรือเปล่าคะผมกับบริษัทไม่ได้รับโทรศัพท์ของโจรเรียกค่าไทยอีกอย่างเขาหายไป5วันแล้วถ้ามีใครเห็นเขาแล้วก็หรือไม่ก็ถ่ายรูปไว้ได้ช่วยติดต่อผมมีรางวัลให้ 500,000 เธอรู้ไหมใน 500,000 มีของฉันตั้งหลายพันฮะ10กว่าปีก่อนอู๋เป่าหลงคนนี้อ้างว่าเป็นอัจฉริยะวงการหุ้นเปิดให้ลงทุนแม่ฉันน่ะจ่ายค่าคอร์สเรียนไปตั้งหลายหมื่นเอาเงินอังเปาของฉันไปลงทุนสุดท้ายแล้วอู๋เป่าหลงคนนี้อาศัยลูกศิษย์ดึงหุ้นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เทขายตอนแพงๆชื่อเสียงฉาโฉมากเป็นมืออาชีพหน่อยสินี่ฉันไม่เป็นมืออาชีพเหรอเมื่อกี้เนี่ยเธอสังเกตที่นิ้วเขาไหมเขาไม่สวมแหวนแต่งงานถ้าเขารักเมียเขามากมีแล้วจะไม่สวมไอ้ตอนนี้เขาขอให้เราช่วยเราไม่ควรมีอคติสิพวกเราตามหาความจริงอีกอย่าง2ปีนี้เขาก็ทำตัวเงียบๆไม่ค่อยมีข่าวเขาเลยเธอน่ะช่วย18มงกุฎตามหาเมียส่วนเจี๋ยเหยียนก็มีข้อต่อรองกับราชาโซฮาโถเอ้ยกองทัพเหยียนนี่รู้สึกว่าโอ้ดีนะที่ฉันหัวไวโอ้ยลงไม้ลงมือกองทัพเหยียนอะไรฉันคือฉันเขาคือเขาคนละคนกันนี่กองทัพเหยียนได้ไหมล่ะหลุยเหยียนรู้สึกว่าเธอยังไม่ได้ส่งงานนะฉันต้องการเวลามากกว่านี้ค่ะผลตรวจส่งมาแล้วนี่ได้เรื่องแล้วยังรออะไรล่ะถ้าเธอทำข่าวอาหารไม่เสร็จฉันไม่ให้เธอตามข่าวอื่นต่อนะคุณนายไฮโซหายตัวไปจำเอาไว้เธอเป็นผู้ประกาศข่าวไม่ใช่จิตอาสาอย่าช่วยทุกครั้งที่มีคนขอให้ช่วยไม่งั้นเธอจะยุ่งมากระวังจะถูกหลอกใช้โดนใครหลอกใช้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะแต่จะใช้มุมมองไหนฆ่าตัวตายหรือว่าทะลุมิติมองไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรต่อส่วนรวมแล้วคุณล่ะตาช่างของอาจารย์ส่วนรวมกับผลประโยชน์อะไรสำคัญกว่าสำคัญทั้งสองอย่างฉันบอกตั้งแต่วันนั้นอาหารของเทียนสือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือว่าเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษากำลังประมูลอาหารกลางวันให้โรงเรียนทางฮ่องกงเป็นธุรกิจหลายร้อยล้านเกี่ยวข้องถึงผลประโยชน์ของราชาโซฮาพ่อของไซรัสกับอาหารเย็นมื้อนั้นสะกดรอยตามฉันเหรอเราเป็นไฟส่องสว่างกันแล้วกันฉันคงไม่หลวมตัวหลังจากที่รู้ว่าตกเป็นเครื่องมือหรอกขาดความไว้ใจพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันไว้ใจคุณนะคะแต่การไว้ใจไม่ใช่ต้องตาบอดแถมยังต้องมีขอบเขตความไว้ใจที่ฝ่าฟันได้ถึงจะน่าเชื่อถือขอโทษค่ะตอนนี้ฉันไม่สามารถทำงานตามที่คุณสั่งได้ฉันว่าข่าวของเทียนสือคงมีหลายคนอยากทำ
เหมือนกับกองทัพเหยียนที่มีหลายคนอยากเข้าร่วมแต่ไม่รวมถึงฉันบ่อน้ำแร่ญี่ปุ่นเซเว่ยเป็นไงบ้างฉันเป็นห่วงเธอนะตั้งใจว่าเอาของมาคืนแล้วจะกลับเลยแต่ดันมาเจอนี่ยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำด้วยกันเล่นสกีหิมะไปดูจิงโจ้แม้แต่ชาน้ำแร่ก็ยังไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ไปทำงานเสียวันหยุดไปเปล่าๆไม่มีวันหยุดไปเที่ยวแล้วล่ะฉันเคยจินตนาการอนาคตไว้มากฉันนึกว่าเราสองคนจะไปทำให้มันสำเร็จด้วยกันสุดท้ายแล้วเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการช่างมันเถอะไปไม่ไปก็ไม่ต่างกันแล้วในเมื่อคุณอยู่บ้านจดหมายไม่ต้องให้คุณแล้วล่ะฉันจะพูดกับคุณเลยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหักจากบัตรของฉันทุกเดือนฉันกรอกตารางไว้ให้คุณแล้วคุณเซ็นชื่อและเอาไปส่งต่อไปมันจะหักจากบัญชีของคุณอัตโนมัติยังมีอีกเรื่องนึงแม่ยังไม่รู้ว่าเราเลิกกันถ้าคุณว่างช่วยไปเยี่ยมเขาบ้างนะคะได้กุญแจไปนะเซเว่ยฉันขอโทษไม่เป็นไรคุณผิดต่อฉันฉันก็ผิดต่อคุณเสมอกันแล้วค่ะฉันหวังว่าเธอจะไม่ให้ความสำคัญคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกเพราะมันเหนื่อยมากทำเพื่อตัวเองมากๆดีต่อตัวเองเยอะๆฉันคิดว่าที่ฉันมาวันนี้ฉันอาจจะสติแตกแต่ว่าไม่เลยพอเผชิญหน้ากับความจริงฉันกลับรู้สึกโล่งอกฉันมีความลับอยากจะบอกคุณมานานแล้วคุณสังเกตหรือเปล่าว่าขวดแก้วใบนั้นเป็นใบใหม่แล้วขวดแก้วใบเก่าฉันทำมันตกแตกไปนานแล้วทำอะไรปล่อยฉันปล่อยฉันเธอกล้าตบฉันเหรอคิดว่าตัวเองเป็นใคร
มีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับฉันถ้าฉันไม่ติดตั้ง GPS สะกดรอยตามเธอตายไปแล้วตายไปก็ดีตายซะไม่ต้องเป็นหมาของคุณอีกไม่ต้องเป็นหมาของใครอีกใช้ GPS สะกดรอยฉันเหรอเคยถามฉันบ้างไหมเคยให้เกียรติฉันเห็นฉันเป็นคนบ้างไหมหลายปีมานี้ฉันเอาแต่วิ่งฉันวิ่งไปข้างหน้าฉันรู้ว่าฉันวิ่งช้าแต่ไม่เป็นไรฉันพยายามวิ่งต่อพอวิ่งถึงเส้นชัยข้างหน้าไม่มีอะไรเลยมีแค่พื้นที่ว่างเปล่าคุณล่ะคุณรู้ดีว่าข้างหน้าเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคุณเคยเตือนฉันบ้างไหมคุณเอาแต่บีบให้ฉันวิ่งต่อไปคุณบีบให้ฉันวิ่งแทนคุณวันนี้ฉันตาสว่างแล้วนับตั้งแต่วันนี้ฉันไม่เป็นหมาของคุณอีกแล้วจะเป็นหรือตายฉันตัดสินใจเองฉันก็เหมือนเธอพยายามวิ่งอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่าแต่ฉันไม่เคยบ่นเพราะฉันรู้ตัวว่าฉันสู้เพื่ออะไรฉันวิ่งเพื่อตัวฉันเองแล้วเธอล่ะฉันไม่ได้ทำเพื่อเจ้านายห่วยแตกหรือแฟนหนุ่มห่วยแตกหรอกนะถ้าเธอไม่ยอมเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรห่วงแต่ผลที่ต้องได้รับไม่มีความสุขกับการวิ่งเลยวิ่งยังไงก็ไม่มีความหมายหรอกเธอไม่ชอบฉันไม่ชอบ SNK ก็ลาออกไปสิเธอชอบอิสระชอบสแลชก็แสดงออกมาไขว่คว้ามาให้ได้อีกอย่างอย่าดูถูกพื้นที่ว่างเปล่านะมีอาคารไหนบ้างที่ได้สร้างอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่าเธอมีทางเลือกตั้งมากมายขึ้นอยู่ที่ว่าเธอต้องการอะไรแค่นั้นเองหัดดีต่อตัวเองบ้างเธอคนอื่นไม่เห็นค่าเธอเธอช่วยเห็นค่าตัวเองหน่อยได้ไหมไว้อะไรพี่น้องเยี่ยกัวต้งรักและระลึกถึงลูกพ่อและแม่ใครนะรู้จักไหมไม่ใครเพื่อนเขาเหรอแฟนเขาหรือเปล่าคุณลุงคุณป้าเธอคือหนูเป็นแฟนเขาค่ะโอ้โหอาต้องมีแฟนด้วยนะไม่เคยบอกพวกเราเลยหนูขอพูดอะไรกับเขาหน่อยนะคะเอาสิคุณชื่อเยี่ยกัวต้งนี่เองก็ไม่เชยนี่นาฉันชื่อสือเสี่ยวเว่ยเชยกว่าตั้งเยอะรู้จักกันตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักชื่อจริงของคุณเลย slash ไง slash เหรอชื่อจริงเลยนะขอบคุณมากค่ะ slash ก่อนมาฉันไปฟังดนตรีแจ๊สมาด้วยล่ะคอนเสิร์ตที่คุณอยากไปมากไงไม่รู้ว่าทำไมฟังแล้วฉันห้ามน้ำตาให้ไหลลงมาไม่ได้เลยถ้าคุณอยู่ด้วยคงจะดีคุณจะช่วยฉันวิเคราะห์ดนตรีวิเคราะห์ว่านักดนตรีใช้เทคนิคยังไงทำให้ฉันซาบซึ้งมากไม่งั้นฉันนึกว่าฉันโรคกำเริบอีกแล้วพอฟังจบแล้วฉันซื้อซีดีมาด้วยในเมื่อคุณไปไม่ได้ฉันจะเปิดให้คุณฟังที่นี่นะFeel the earth on the hill I couldn't make it clear I'm so confused
is to a stranger face can recognize what's in the mirror blood and fate feel the heart silently through which I can see myself is crystal clear I found a mirror somewhere in inside my heart try to brighten up your eyes cause the truth will never lie this might always and make it clear in my mind it's hard to still I've gotta try cause the truth will never die for a while ดีแล้วเหรอถ้าคิดว่าจะพักผ่อนสักพักฉันจะยื่นขอพักเงินเดือนเก็บตำแหน่งไว้ให้ฉันว่าทำข่าวไม่เหมาะกับฉันหรอกค่ะในเมื่อตัดสินใจแล้วฉันก็ต้องให้เกียรติเธอว่ายังไงจากนี้จะทำอะไรล่ะยังไม่รู้เลยค่ะค่อยๆคิดเพราะว่าไม่รีบร้อนคุณพูดเองนี่นาไม่ควรสู้เพื่อคนอื่นต้องสู้เพื่อตัวเองฉันก็เลยอยากจะใช้เวลาคิดให้ถี่ถ้วนว่าฉันเหมาะกับอะไรมากที่สุดค่ะฉันเคยพูดเหรอเมื่อวานที่ริมทะเลจริงสิพี่แมนฉันให้พี่ค่ะขอบคุณที่ด่าจนฉันตาสว่างไปก่อนนะคะเมื่อวานนี้พวกเราอยู่ด้วยกันทั้งวันพี่ไปริมทะเลมาเหรอนั่นสิคุณใช้ GPS สะกดรอยตามฉันคุณเคยถามฉันไหมคุณเคยให้เกียรติฉันเห็นฉันเป็นคนหรือเปล่า